สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำวิธีซ่อนสถานะในการใช้งาน Instagram หรือ IG เพราะบางทีเราก็อยากใช้เวลาส่วนตัวเลื่อนดูรูปดูวิดีโอสบายๆแชทกับเพื่อนบางคนใช้งานโดยไม่ต้องการให้คนอื่นๆรู้ว่าเรากำลังออนไลน์อยู่ใช้งานอยู่แชทอยู่เราสามารถปิดสามารถซ่อนสถานะได้ครับแต่ในการอัปเดตแอป Instagram ใหม่ตัวแอปย้ายคำสั่งในการซ่อนสถานะจากคำสั่งในการตั้งค่าหลักไปอยู่ในเมนูใหม่แทนแล้วครับวิธีเดิมใช้ไม่ได้แล้วเพื่อนๆที่หาคำสั่งไม่เจอไม่ต้องตกใจไปดูวิธีใหม่ที่ทำได้ง่ายๆกันเลยครับเริ่มจากให้เพื่อนๆเปิดแอป Instagram ขึ้นมาแต่รูปโปรไฟล์บัญชีของเราในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแต่ปุ่มเมนูรูปขีด3ขีดแล้วเลือกคำสั่งการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้เลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อความและการตอบกับสตอรี่แล้วแต่เลือกได้เลยครับในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาแต่แสดงสถานะการใช้งานจากนั้นแต่ปิดสวิตช์แสดงสถานะการใช้งานเพื่อไม่ให้คนอื่นๆเห็นเวลาล่าสุดที่เราใช้งานหรือเมื่อเรากำลังใช้งานบนแอปหรือถ้าเพื่อนๆต้องการปิดเฉพาะไม่ให้คนอื่นๆเห็นสถานะในการใช้งานแชทให้แต่ปิดสวิตช์แสดงเมื่อคุณกำลังใช้งานพร้อมกันเท่านี้ก็เรียบร้อยครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าเมื่อปิดสถานะการใช้งานของเราก็จะไม่เห็นสถานะการใช้งานของคนอื่นๆเช่นกันนะครับเพื่อนๆสามารถไปเลือกใช้ไปตั้งค่ากันได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ